ู้ใช่ไหมคะว่าจะต้องมีอินเทอร์เน็ตแต่ทีนี้ที่นี่เขามีอินเทอร์เน็ตแจกไหมคะมาต่อมาที่งานนี้เนาะคนแรกเลยที่หวังขอแนะนำนะคะคุณครูกฤษณะนะคะวงคมนะคะจากในบ้านแกน้อยที่เชียงดาวเชียงใหม่นะคะแล้วก็พิทยาโชคพลนะคะจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคมนะคะก็เดี๋ยวเริ่มได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวอันดับแรกคือเราจะแจกให้เขาก่อนสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนไมค์คลาสนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเวิร์กช็อปในเรื่องของการทำห้องเรียนโดยใช้เกมไมค์คลาสนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวสอบถามว่าอาจารย์ท่านใดเคยเล่นเกมไมค์คลาสไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับอ๋อมีอาจารย์ท่านหน้านะครับเล่นไมค์คลาสนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ไม่เคยเล่นไมค์คลาสมาก่อนเรามีข้อแนะนำนะครับหนึ่งเมื่ออาจารย์เล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะนะฮะเราจำเป็นจะต้องใช้ยาดมยาลมยาหม่องไว้ด้วยนะป้องกันตัวเองด้วยนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็คือว่าอาจจะพักสายตาบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเกมทีดีนะครับภาพมันจะมีการหมุนตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดอาการวิงเวียนได้บ้างเล็กน้อยนะครับทีนี้ Minecraft Education นะครับก็จำเป็นจะต้องมีOffice Account Office 365นะครับของสถานศึกษาเท่านั้นนะครับก็คือว่าในวันนี้เดี๋ยวเรามาผมมีตัวอย่างของ Account มาให้นะครับให้อาจารย์แต่ละคนเนี่ยได้ล็อกอินเข้าไปแล้วไปใช้กันฟรีนะครับแต่ว่าฟรีแค่25ครั้งเท่านั้นหมายความว่า Account Minecraft Education เนี่ยนะคะเราจะแจกให้ฟรีสำหรับโรงเรียนหรือว่าหน่วยสถานศึกษาที่ขึ้นระบบ365นะคะโดย1 Account เนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้25ครั้งนะคะทีนี้เราได้เจนแอคเคาท์มาแจกให้ซึ่งสามารถอันนี้แจกให้ได้เล่น25ครั้งเลยไหมใช่ครับ25ครั้งเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าสนใจที่จะขึ้นระบบในโรงเรียนเนี่ยติดต่อหลังไมค์กับเราได้เดี๋ยวคอนแทคกับพี่ขวัญเนาะแล้วเราสามารถขึ้นให้ฟรีแอคเคาท์แบบนี้นะคะเรียนก่อนนะคะว่าเหมือนแอคเคาท์ที่เขาขายอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็น verify ได้ว่าเป็นสถานศึกษาวิทยาลัยมหาลัยนะคะลงท้ายด้วยโดเมนที่เป็น .ac.th เนี่ยเราขึ้นระบบให้ฟรีนะคะอย่างมากก็สิ่งที่ทุกคนชอบเนาะที่ขึ้นระบบนี้แล้วก็คือว่ามี Office Online เวอร์ชันล่าสุด2019มี One Drive แบบ Non Limit นะคะแล้วเราให้ขาดเลยก็คือสามารถใช้ได้ตลอดตราบใดที่อาจารย์ยังจ่ายค่าโดเมนในวิทยาลัยหรือในหน่วย องค์กรที่เป็นการศึกษานะคะแล้วก็ต้องเรียนนิดนึง Minecraft ตัวนี้เนาะมันมีแบบที่ซื้อเล่นนะคะ5เหรียญใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าหมดการใช้25ครั้งเนี่ยทางบริษัทของโมแยงเนี่ยครับก็จะทำการให้เราเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์5เหรียญต่อยูเซอร์แต่ยูเซอร์ถัดไปจะลดเหลือราคาประมาณแค่ 3.8 เหรียญในแต่ละยูเซอร์แต่เราก็ไม่แนะนำเนาะในกรณีที่โรงเรียนหรือว่าทางมหาลัยวิทยาลัยขึ้นระบบเองแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเจนยูเซอร์ซ้ำแล้วก็เล่นได้อีก25ครั้งไปเรื่อยๆค่ะนะคะอันนี้เป็นทางออกจริงๆเขาไม่ให้บอกหรอกค่ะแต่ว่าเราบอกเนาะในห้องนี้นะคะแอบบอกก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเนาะแจกแอคเคาท์ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวไปแล้วนะครับก็คือผมพิชยาโชคพลนะครับแล้วก็น้องกฤษณะวงศ์ลินนะครับซึ่งเราได้เป็น Innovative Teacher Leadership Award ปี2018แล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงานระดับโลกที่ปารีสตอนเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการใช้ Minecraft ก่อนนะครับเดี๋ยวขอให้อาจารย์ทุกท่านนะครับดาวน์โหลดไฟล์ Minecraft Education นะครับไม่ว่าจะใช้ Mac ใช้ Windows ใช้ iPad อาจารย์สามารถดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ educationminecraft.net ได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่เมนูทางด้าน Support แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วทำการติดตั้งนะครับหลังจากนั้นผมมีบัญชี Office 365ที่อาจารย์ได้ลองใช้นะครับในกรณีที่อาจารย์ไม่มีบัญชีของสถานศึกษานะครับซึ่งจะเป็น username ก็คือ MC แล้วตามด้วยตัวเลขนะครับซึ่งในที่นี้จะมีทั้งหมด10 account ด้วยกันนะครับอาจารย์อาจจะใช้ account 1 MC 1หรือ MC 2 MC 3ก็ได้นะครับจนถึง MC 10นะครับตามด้วยชื่อโดเมนของโรงเรียนผมก็คือ utwschool.ac.th รหัสผ่านคือ Minecraft SI 2019นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวขออาจารย์ให้อาจารย์ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมของไฟล์ก่อนนะครับที่เราจะดำเนินการเรื่องของการสร้างห้องเรียนต่อไปนะฮะอาจารย์ถ่ายรูปกันไหมครับ ครับใช่ครับได้เลยครับได้เลยครับมีอาจารย์ท่านใดยังไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไหมครับ Minecraft Education Edition มีไหมครับน่าจะเอามีนะฮะคือเรามันจะซัพพอร์ตในเรื่องของ Windows 10นะครับหรือ Mac OS หรือ iPad อาจารย์ก็สามารถเล่นได้นะครับเล่นได้ทั้งหมดทุกอุปกรณ์นะครับซึ่งในตัวของ Education เนี่ยจะมีเรื่องของ Classroomนะครับ Classroom ก็หมายถึงว่าอาจารย์สามารถสร้างห้องเรียนแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละ user เนี่ยเข้ามาจอยได้อาจารย์สามารถดูพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนหรือการทำกิจกรรมภายใน Minecraft ได้ด้วยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของมันก็มีอยู่ในบางส่วน
นะครับในตรงนี้เดี๋ยวรบกวนขออาจารย์ถ่ายรูปไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะได้เล่าถึงว่า Minecraft มันเป็นมาอย่างไรแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างนะครับข้อจำกัดมีอะไรบ้างนะครับในขณะที่กำลังติดตั้งอยู่ครับมีครับมีครับมีหลายๆท่านเนาะมาถามหน้าห้องว่าตรงนี้ Minecraft แล้วทำอะไรเหมาะสมกับเด็กเลเวลไหนใช่ไหมคะว่าประถมได้ไหมมัธยมได้ไหมหรือมหาลัยได้ไหมพี่ขวัญตอบแทนเลยนะคะว่าได้ทุกมหาลัยแล้วแต่บริบทที่จะไปแอพพลายใช้เนาะเพราะว่ามีไมค์ค้าแบบนี้บางโรงเรียนที่เป็นเอกชนซื้อใช้นะคะซื้อเป็นแอคเคาท์ให้เด็กเล่นเลยนะคะแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานเนาะซึ่งคอนเซ็ปต์ของเขาอาจจะเป็นจากเกมเมอร์เป็นอินสตรัคเตอร์ค่ะนะคะถ้าเด็กเล่นเกมแล้วเขามาเป็นผู้สร้างเนี่ยเขาจะสนุกมากแล้วก็ที่เราเทสดูแล้วเนี่ยเด็กที่เล่นเกมจากเกมเมอร์เป็นอินสตรัคเตอร์เนี่ยทำออกมาได้สวยแล้วก็หลากหลายกว่าพวกเราอีกเนาะใช่ครับเพราะว่ามันจะส่งเสริมจินตนาการของเด็กด้วยในการสร้างนะครับทีนี้เราท็อปิกที่เราจะพูดวันนี้นะครับก็มีเรื่องของการควบคุมเบื้องต้นของเกม Minecraft นะครับก็จะแนะนำเรื่องของการควบคุมคอนโทรลต่างๆภายในเกมนะครับรวมถึงการดำเนินการต่างๆนะครับเพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้และก็มีความชินในเรื่องของเกม Minecraft ด้วยนะครับซึ่งมันจะต่อยอดในเรื่องของการก่อสร้างหรือสร้างสิ่งของต่างๆภายในเกมนะครับต่อมาเป็น Classroom Challenge in Minecraft แล้วก็คือจะให้อาจารย์เนี่ยได้ลองเข้าไปเป็นนักเรียนนะครับชาเลนจ์ในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการสอนเรื่องของวิชาเคมีวิชาการสอนเรื่องของโคดดิ้งมีบางส่วนนะฮะแล้วก็รวมถึงการมีห้องเรียนประตูกลด้วยในการตอบคำถามซึ่งเราจะบอกว่าในแต่ละกิจกรรมนี้มันเหมาะสมกับวิชาใดบ้างนะครับโดยสุดท้ายเนี่ยจะสอนอาจารย์ในการสร้างห้องเรียน Minecraft นะครับหลังจากที่อาจารย์ได้เรียนรู้เรื่องของกิจกรรมชาเลนจ์เราก็จะสร้างห้องเรียนเองนะฮะเรื่องของ Minecraft Education นะครับซึ่งอาจารย์อาจจะได้ยินคำว่า Minecraft เนี่ยมานานแล้วนะครับซึ่ง Minecraft มันเกิดมาตั้งแต่ปี2009นะครับเป็นเกมลักษณะของการต่อ 3D นะครับหรือว่าเรียกได้พิกเซลเป็นกล่องนะฮะเป็นบล็อกต่อเข้าไปซึ่งตัว Marcus Pezel เนี่ยเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวสวีเดนเขาได้คิดค้นเกมนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับ Microsoft ในปี2014นะครับในการพัฒนามาเรื่อยๆพูดแล้วรอบหนึ่งนะครับเป็นบริษัทโมแยงนะฮะแล้วก็ทำการร่วมมือกับ Microsoft ในการสร้าง Education Edition ขึ้นมาทีนี้อาจารย์อาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเวอร์ชันอื่นๆนะมันต่างกับเวอร์ชัน Education ได้อย่างไรนะครับซึ่งเวอร์ชันของ Education ต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่เวอร์ชันอื่นๆไม่มีก็คือเรื่องของ Chemistry แล้วก็เรื่องของ Agent นะครับ Chemistry ก็คือเราจะใช้ในเรื่องของการสร้างการห้องเรียนในการเรียนรู้ทางด้านเคมีวิทยาศาสตร์นะครับโดยใช้ Minecraft นี่แหละเป็นตัวดำเนินการนะฮะส่วน Agent เนี่ยส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้เรื่องของการโคดดิ้งหรือในวิชาวิทยาการคำนวณที่เราบ้านเรากำลังคิดใช่ไหมครับเป็นวิชาใหม่เข้ามาตรงนี้Minecraft ก็ช่วยในการส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้โคดดิ้งได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเวอร์ชันอื่นๆไม่สามารถทำได้ยกเว้น Education Edition เท่านั้นนะครับซึ่งในเรื่องของ Chemistry เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันลึกๆว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับทีนี้ Minecraft เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามองเล่นๆแค่เกมใช่ไหมไม่ใช่นะครับถ้าอาจารย์ได้ใช้ Office 365ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะรวมทรัพยากรของ Office 365เนี่ยเข้ามาในเกมได้รวมถึง URL หรือเว็บไซต์อื่นๆหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆรีซอร์สอื่นๆเนี่ยภายนอกเข้ามาในเกมได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นอาจารย์อยากให้นักเรียนไปคุยกับ NPC แล้วไปอ่านข้อมูลนะครับในจากเซอร์เวย์นะฮะหรือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นกับ NPC ตัวนั้นนะครับผ่านฟิปกิทขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เรื่องของเมิร์สเข้ามาได้ร่วมด้วยกันเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเล่น365นะคะพี่ขวัญแนะนำนิดนึงเซอร์เวย์เนี่ยเป็นการทำเว็บไซต์ง่ายๆนะคะซึ่งมีอยู่ใน Hotmail หรือ Outlook ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ Office 365เนี่ยมันจะมีสเปซในการที่จะให้ใส่ข้อมูลได้เยอะมากกว่านะคะนั่นคือโปรแกรม Survey เนาะซึ่งเป็นหนึ่งในแอปของ365นะคะซึ่งตอนนี้มีบริการใน Outlook และ Hotmail ด้วยนะคะส่วน Flipgrid เนี่ยแนะนำนะคะอาจารย์ไปดาวน์โหลดเล่นมาก็คือว่ามันเป็นการเรียนรู้ออนไลน์นะคะในการที่จะให้เด็กอัดวิดีโอนะคะแล้วก็ศักยภาพไม่เปลืองเลยในการที่จะอยู่ในเครื่องเราแต่มันจะอยู่ในระบบออนไลน์คุณครูสามารถคอมเมนต์ให้คะแนนต่างๆได้นะคะอันนี้คือติดกับเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะสามารถตั้งเวลาให้ว่าเป็นโพสต์5นาที3นาทีหรือ2นาทีหรือ1นาทีนะคะลองไปเล่นดูแอปพวกนี้ฟรีทั้งหมดนะคะและอย่างฟิปกิทเนี่ยเนื่องจากว่า CEO ของ Microsoft ที่ Corporate เนี่ยซื้อมานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นฟิปกิทคือต้องซื้อเนาะแอคเคาท์นี้แต่ตอนนี้ฟรีแล้วนะคะอาจารย์ไปดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยเนาะค่ะก็ทั้งหมดก็คือแอปพลิเคชันก็รวบรวมไว้ที่เดียวกันนะครับใน365เลยเราจะสามารถเมิร์จเข้ากันหากันได้หมด
นะครับซึ่งก็มีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยมันใช้ได้แค่วิชาคอมพิวเตอร์ไหมหรือวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยไหมตอบเลยว่าได้ทุกวิชานะครับเราสามารถใช้ได้ทุกวิชาทั้งหมดไม่ว่าอาจารย์จะสอนดนตรีสอนวิชาภูมิศาสตร์สอนวิชาสังคมต่างๆอาจารย์สามารถใช้ไหมครับในการเป็นสื่อการสอนได้ทั้งหมดนะฮะตรงนี้ไม่ได้โฟกัสว่าเป็นวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างเป็นฮับเป็นสถานีแต่ละวิชาให้อาจารย์ดูด้วยนะครับใช่ฮะทีนี้นะครับเมื่อไมครับเนี่ยมันมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่า Minecraft Earth กำลังออกมานะฮะ Minecraft Earth เป็นลักษณะของ AR อาจารย์รู้จัก AR มั้ยฮะAR เป็นเรื่องของสื่อที่เสมือนจริงใช่มั้ยครับทีเนี้ยการเล่น Minecraft เนี่ยเราจะเล่นแบบสื่อเสมือนจริงคือเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นๆนะครับในเรื่องสถานที่นั้นๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของเขาทำการเรื่องส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอะไรบางอย่างนะฮะบางคนอาจจะดูเหมือนอะไรครับสารพภูมินะจริงๆไม่ใช่นะครับมาแรกๆก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมเป็นสารพภูมิแปลว่าเขามาดูรีเสิร์ชเมืองไทยเหรออ๋อไม่ใช่ครับเป็นเหมือนแบบสวนสนุกนะฮะทีนี้เดี๋ยวมีคลิปให้ดูนิดนึงว่า Minecraft Earth เนี่ยมันพัฒนาแล้วมันจะมีลักษณะเด่นอะไรได้บ้างนะครับมีคลิปสั้นๆให้อาจารย์ได้ดูนะฮะก็จะเป็นในรูปแบบของเกม AR นะครับคล้ายๆกับโปเกมอน Go นะฮะที่ยูเซอร์แต่ละคนสามารถมาจอยกันในการสร้างนะครับ And we can see anything she's building นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะ myself into the build นะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับ Nice looks just like you Let's use motion capture and make your character wave Try one waveCraft Earth. Let's start with the basics. This is a real, living, breathing Minecraft world right on your tabletop, with redstone circuitry, fireworks, flowing water. You can break anything. You can play with your mobs. And when I look at Lydia, I can see what tool she's holding, and I can see her name. And we can see anything she's building. I'm going to put myself into the build. There I am.Nice, looks just like you. Let's use motion capture and make your character wave. Try one wave. Let's try to trigger the double wave. Cool. This looks amazing on the tabletop, but let's use the stage. Here we go.เป็นคนสร้างเป็นคนสร้างใช่ไหมครับตอนนี้เขาจะมาอยู่ในแมปก็ขยายใหญ่ขึ้นไปตั้งเราทำให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ไปอยู่ใน Look mom I'm in Minecraft อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวอย่างของ Minecraft Earth นะครับที่เป็นจะเปิดใช้เร็วๆนี้นี่ประมาณเดือนปลายเดือนปลายปีนี้นะครับหรือว่าต้นเดือนเมษาประมาณนี้ครับที่มีกำหนดการจะเปิดเข้ามาใช้นะฮะเรื่องของ Minecraft Earth ที่เป็นการผนวก Minecraft กับ AR ไว้เข้าด้วยกันนะครับ Craft Earth ทีนี้นะครับเรื่องของ Minecraft ก่อนอื่นเลยต้องแจ้งอาจารย์ว่ามันมีทั้งหมดเกม3โหมดด้วยกันนะครับเกมโหมดของ Minecraft จะแบ่งออกเป็นคือ Survivor คือโหมดเรื่องของการเอาชีวิตรอดในชีวิตในเกมนะครับก็คือว่าจะมีทรัพยากรในเกมทั้งหมดอาจารย์ต้องทำยังไงก็ได้ให้สามารถหาทรัพยากรเหล่านั้นมาสร้างหรือมาทำผลิตของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธเรื่องของบ้านเรื่องของที่อยู่ต่างๆเราต้องตัดไม้เราต้องหาปลาเราต้องหาเนื้อล่าสัตว์ต่างๆนี่คือโหมดของ Survivor นะฮะคือการเอารอดชีวิตต่อมาโหมด Creative หรือโหมดสร้างสรรค์โหมดนี้จะเรื่องของการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์จะมีพร้อมให้หมดแล้วนะครับซึ่งอาจจะเรื่องของการสร้างเจดีย์สร้างสิ่งก่อสร้างสร้างโรงเรียนขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ Creative ส่วนสุดท้ายคือ Adventure เป็นโหมดที่ว่าเราเข้าไปเล่นในแมปที่คนอื่นเขาทำไว้ให้นะครับเราไม่สามารถที่จะทุบหรือทำลายได้นะครับในโหมดนี้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ข้อจำกัดของ Minecraft Education ก็ที่บอกมาแล้วว่ามันจะต้องเป็น Office 365ของสถานศึกษาเท่านั้นนะครับรวมถึงมีค่าธรรมเนียมรายปี5เหรียญต่อปีนะครับแต่ว่า user ถัดมาเนี่ย2 3 4 5เนี่ยจะเหลือแค่ 3.98 นะครับเหรียญต่อปีนะครับหรือถ้าเกิดต้องการให้ใช้โหมดของ Classroom เนี่ยจำเป็นจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายเดียวกันด้วยนะครับรวมถึง user ที่จะอยู่ภายในเกมเดียวกันเนี่ยไม่เกิน30 user
นะครับนี่คือข้อจำกัดของ Minecraft Education นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวน้องกฤษณะองค์ครีนนะครับจะมาพาทุกท่านนะครับเข้าสู่โลกของ Minecraft นะครับได้ทดสอบว่าเกม Minecraft มันเล่นยังไงบ้างการควบคุมอย่างไรบ้างนะครับทีนี้อาจารย์โหลดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ดาวน์โหลดไฟล์ของอันนั้นเรียบร้อยแล้วครับไฟล์ของ Minecraft เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวรบกวนอาจารย์ไปดาวน์โหลดแมปนิดนึงนะครับที่ลิงก์นี้นะครับแมปแรกจะใช้แมปอะไรครับMinecraft 1นะครับMinecraft 1นะฮะอาจารย์คลิกไปตามลิงก์แล้วก็โหลดแมปที่เขียนว่า Minecraft 1นะฮะเดี๋ยวเราจะพากันไปฝึกฝนตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเล่นเกม Minecraft ตั้งแต่การคอนโทรลนะครับว่าเราจะเดินหน้าถอยหลังหรือว่าเราจะควบคุมเมาส์ของเรายังไงนะครับรวมถึงเราจะพานะครับคุณครูอาจารย์นะครับไปทดสอบนะครับในการเล่นเกม Minecraft นะครับว่าการเอา Minecraft มาใช้ในห้องเรียนต่างๆแต่ละวิชาเนี่ยมันมีตัวอย่างเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ลองเล่นกันดูนะครับและส่วนในพาร์ทหลังๆจะให้คุณครูพิชญานะครับได้สอนวิธีการสร้างห้องเรียนของตนเองนะฮะนะครับเบื้องต้นเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่น Minecraft นะฮะอาจารย์ถ่ายรูปตรงหน้าจอนี้ไว้ก่อนก็ได้นะฮะ okay. ถ้าอาจารย์ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Minecraft 1เนาะแล้วก็อาจารย์ดับเบิลคลิกไฟล์ขึ้นมานะครับมันจะเข้าสู่เกม Minecraft โดยอัตโนมัติอาจารย์จะต้องล็อกอิน username และ password ที่เราให้ไปคืออะไรครับ MC ตามด้วยหมายเลขใช่ไหมครับแล้วก็ assignutwschool.ac.th นะครับเดี๋ยวเปิด password อาจารย์ท่านใดยังไม่ได้จด password มั้ยครับมีมั้ยครับมีนะครับเดี๋ยวเปิดพาสเวิร์ดให้อาจารย์ดูนิดนึงนะฮะนี่นะครับ MC อาจารย์อาจจะเปลี่ยน MC เป็น10ก็ได้9ก็ได้8ก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนหมายเลขได้อย่าใช้111เหมือนกันทั้งห้องนะครับเพราะว่ามันจะนับเป็นครั้งนะฮะ25ครั้งปุ๊บอาจารย์จะเข้ายูเซอร์นี้ไม่ได้ต่อนะฮะจะต้องเสียตังค์ซื้อนะฮะรหัสเป็น Minecraft Assign 2019ฮะมีอาจารย์ท่านใดเข้าได้แล้วมั้ยครับเดี๋ยวรอแต่ข้อจำกัดของการใช้แอคเคาท์แบบนี้ก็คือว่าผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าร่วมเซิร์ฟเดียวกันได้นะฮะใช่เพราะว่าปกติเกม Minecraft เนี่ยเราสามารถให้นักเรียนถ้านักเรียนมีแอคเคาท์ของตนเองนะครับนักเรียนจะสามารถเข้ามาจอยกันในเซิร์ฟด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นแอคเคาท์ตรงเนี้ยนักเรียนจะไม่สามารถเข้ามาจอยกันในเซิร์ฟได้นะครับอันนี้คือข้อจำกัดโอเคครับอาจารย์โหลดมาหรือยังครับจะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับเขียนว่า Minecraft 1อาจารย์ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับมันจะติดตั้งในเกมอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม Play นะฮะมันจะปรากฏแมปเขียนว่า Minecraft 1นะครับมีอาจารย์คนไหนยังไม่ถึงตรงนี้บ้างครับโอเคครับเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์ซึ่ง Minecraft 1เป็นแมปที่เราสร้างขึ้นมาให้อาจารย์ได้ทดสอบว่า Minecraft มันมีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับใช้ปุ่มอะไรบ้างคอนโทรลยังไงนะครับแล้วรวมถึงกิจกรรมที่มี activity เป็น Classroom Challenge ในนั้นด้วยให้อาจารย์ได้ลองเล่นว่าเอ๊ะมันเอาไปใช้ในการเรียนการสอนแบบนี้ได้ด้วยหรอนะฮะให้อาจารย์รู้สึกแบบอืมเราก็สอนเคมีในนี้ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะต้องเป็นนักเคมีนะฮะในการผสมสารต่างๆขึ้นมาด้วยโดยใช้เกม Minecraft นะฮะครับซึ่งแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สถานีครับสถานีแรกจะเป็นการควบคุมคอนโทรลตัว Minecraft ของเรานะครับว่าจะเคลื่อนไหวยังไงมีปุ่มอะไรบ้างที่จะต้องรู้นะครับส่วนสถานีที่2นะครับจะเป็นสถานีเกี่ยวกับเขาวงกตนะครับซึ่งจะฝึกฝนในการกระโดดการวางสิ่งของการทำลายสิ่งของต่างๆและสถานีที่3จะเป็นสถานีเกี่ยวกับฮับต่างๆที่เป็นเราใช้ Minecraft นะครับในการจำลองห้องเรียนในวิชาต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้ลองทำกิจกรรมในวิชาเคมีนะครับแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับด้วยนะครับแล้วก็สถานีสุดท้ายก็จะเป็นสถานีเกี่ยวกับการใช้คอมมานด์นะครับหรือว่าสูตรต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้สร้างกลไกในการที่อาจารย์จะไปสร้างชาเลนจ์นะครับคลาสรูมของตนเองได้นะครับที่จะให้นักเรียนทำภารกิจต่างๆไปแต่ละด่านแต่ละด่านนะครับตอนนี้อาจารย์โหลดมาหรือยังครับมีคนไหนยังไม่ทันครับนะครับเราไปกันช้าๆเนาะโอเคครับเมื่ออาจารย์โหลดแมปตรงนี้มาแล้วนะครับให้อาจารย์คลิกเข้าไป1ครั้งนะฮะตรงแมปนี้เลยนะครับมันก็จะทำการโหลดเข้าไปในแมปที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับ
ตอนนี้อาจารย์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเองด้วยนะครับต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดนะ อาจารย์จะแบบว่าเอ้ยฉันโหลดเสร็จแล้วเราปิดได้ไม่ได้นะฮะอาจารย์ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตของที่นี่ถ้าครบ20นาทีก็จะตัดมันจะตัดก็ตอนอาจารย์ใช้อย่าลืมจับเวลาด้วยนะครับพอใกล้20ก็อย่าลืมเซฟเกมด้วยนะครับเพราะว่าในแมปนี้เราจะให้อาจารย์ทำภารกิจไปแต่ละด่านแต่ละด่านนะครับเป็นการจำลองว่าเมื่อเรานำเอาเกม Minecraft ไปใช้ในห้องเรียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคพอคลิกเข้าไปแล้วเราจะปรากฏอยู่หน้าตาตรงนี้นะครับอาจารย์ลองใช้เมาส์นะครับคอนโทรลนะครับลองปรับเปลี่ยนมุมมองต่างๆนะฮะนี่มีอาจารย์อยู่ตรงตำแหน่งนี้ไหมครับขอพี่ดูหน่อยนะฮะโอเคครับอาจารย์ทุกคนอยู่ในหน้าตาแบบนี้หรือยังครับที่จะมี NPC บางท่านยังดาวน์โหลดไม่ผ่านโอเคฮะเราจะรอก่อนนะครับระหว่างนี้อาจารย์ก็ลองเคลื่อนไหวต่างๆนะครับปรับมุมมองกล้องนะครับโดยการใช้เมาส์เป็นตัวคอนโทรลหลักนะครับแล้วก็การเดินหน้าถอยหลังนะครับอาจารย์ดูที่มุมซ้ายของหน้าจอนะครับก็ตัว W เดินหน้านะครับปุ่ม S กดถอยหลังนะครับกด A เดินสไลด์ไปทางด้านซ้ายนะครับขณะที่ปุ่ม D เดินสไลด์ไปทางด้านขวาอาจารย์ครับที่อาจารย์install ไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ต้องเปลี่ยนการ install แบบนี้นะครับเป็นไฟล์ exe นะครับต้องเลือกแบบซัพพอร์ตเลือกดาวน์โหลดนะครับแบบ desktop desktop มันจะมีแบบ Win 10กับ desktop นะครับเป็น Windows desktop นะครับแทนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น Windows 10มันจะดาวน์โหลดใน Store แล้วมันจะเสียเวลานะครับอาจารย์ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ exe เลย Windows นะครับ Windows desktopแล้วมันให้เซฟแอดใช่ไหมคะใช่ครับเซฟอัพอาจารย์ใช้ Mac OS ก็มีอันเดียวเนาะอันเดียวแล้วก็ iPad ก็มีไฟล์เดียวด้วยไม่ได้ครับต้องเป็น iPad ด้วยเราจะอยู่ตรงนี้รอทุกคนไว้นะครับอาจารย์ที่เข้าแล้วนะครับลองฝึกเคลื่อนไหวต่างๆนะครับในการควบคุมคอนโทรลเมาส์นะครับการเดินหน้าถอยหลังนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่สถานีแรกอาจารย์ลบคนถ่ายรูปนี้นะครับไฟล์ดาวน์โหลดแมปเนาะไฟล์นี้นะครับดาวน์โหลดนะครับอะไรนะครับเข้าไปเล่นได้ครับโอเคครับเราจะรออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายไปก่อนเนาะในเกม Minecraft นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4โหมดนะครับโหมดแรกก็คือโหมด Survival Survival ก็คือการเอาชีวิตรอดคือว่าในเกมเนี้ยก็เป็นการเล่นที่แบบว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดภายในแต่ละวันให้ได้โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างบ้านสร้างอาวุธหาทรัพยากรต่างๆเพื่อทำให้สุขภาพดีคือการกินการนอนต่างๆแล้วตอนกลางคืนจะมีซอมบี้เข้ามาอันนี้ก็เป็นเกมเล่นสนุกๆนะครับขณะที่โหมด Creative นะครับเราสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับที่เราสามารถ Creative ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรต่างๆซึ่งในเกมนี้จะมีวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้ทำด้วยนะครับหรือว่าทำสิ่งปลูกสร้างเช่นได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นวัดเป็นโรงเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็โหมด Adventure ตรงนี้ก็เป็นโหมดที่ให้นักเรียนน่ะเข้าไปสำรวจในโลกของ Minecraft โดยที่นักเรียนจะไม่สามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้นะฮะตรงนี้ส่วนด้านหน้านี้จะเป็นตัว NPC นะครับเป็นตัวละครในเกมที่เราสามารถสร้างขึ้นได้แล้วเราสามารถให้ตัว NPC เนี้ยพูดกับเราได้นะครับโดยการคลิกไปที่เขานะครับอย่างนี้ตัว NPC ตรงนี้เราสามารถแอดลิงก์ต่างๆที่เป็นข้อมูลความรู้ต่างๆเข้าไปได้นะครับให้พูดคุยกับนักเรียนของเราได้นะครับเป็นไกด์ก็ได้นะฮะตรงนี้อาจารย์มาถึงตรงนี้หรือยังครับโอเคเสียงเราโหลดไม่เสร็จ
งั้นระหว่างดาวน์โหลดเดี๋ยวเปิดสเวให้ดูเดี๋ยวผมจะอธิบายบริบทของเกมคร่าวๆเนาะว่ามันเป็นยังไงนะฮะสนุกและเข้าใจมากขึ้นในเกม Minecraft นะครับทิกแอนทิป10อันนะครับ1ความแตกต่างของเกมทั้ง4โหมดซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะ Survival ก็คือเล่นเอาสนุกนะฮะเอาชีวิตรอดต่างๆนะฮะขณะที่ Creative ก็คือโหมดสร้างสรรค์แล้วก็โหมด Adventure คือโหมดผจญภัยโหมดผจญภัยตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดที่เราให้นักเรียนเข้าไปสำรวจในโลกที่เราสร้างขึ้นได้โดยที่ไม่สามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างนะฮะแล้วก็2นะครับบริการเล่น Minecraft นะครับบางทีทั้งเรียนเข้ามาครีเอทโลกใหม่ๆมันไม่โอเคแล้วก็สร้างใหม่ได้เรื่อยๆนะครับซึ่งแมปของ Minecraft ก็จะมีหลายไบโอมไบโอมที่เป็นภูมิประเทศเป็นหิมะเป็นทะเลทรายเป็นหมู่บ้านเป็นทะเลนะครับก็จะมีเยอะแยะนะครับหรือว่าเป็นป่านะครับอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆของรูปแบบของเกม Minecraft ที่เป็นโหมด Survival ก่อนนะครับ3เมื่อเข้าเกมเนี่ยสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทำก็คือการสร้างที่หลบภัยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีซอมบี้ออกมานะฮะตรงนี้เนาะที่จะทำร้ายเราแล้วก็เราตายนะฮะของก็จะหายไป4นะฮะเมื่อผู้เล่นเข้ามาในเกมอันดับแรกก็คือการรวบรวมทรัพยากรซึ่งจะมีพวกต้นไม้เป็นน้ำเป็นดินผู้เล่นก็สามารถเก็บทรัพยากรเหล่านี้มาครับเป็นสิ่งของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับเอามาเอาชีวิตรอดในเกมได้นะฮะ5นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันจะต้องใช้ให้เหมาะสมกับพื้นผิวในการเจาะหินนะครับก็จะต้องใช้พลั่วการขุดดินการตัดไม้ก็จะต้องใช้ขวานต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานอันดับแรกที่ผู้เล่นเกมMinecraftจะต้องรู้นะครับปกติเราเข้ามาในเกมเนี่ยเราจะมีแต่ตัวนะครับไม่มีอุปกรณ์ต่างๆเวลาเราจะเก็บทรัพยากรจากดินหรือว่าจากต้นไม้มันจะใช้มือต่อยทุบๆๆแล้วดรอปไอเทมเข้ามาแต่ถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่ตรงกับวัสดุอย่างเช่นไม้เราใช้ขวานนะครับเวลาทำลายไม้มันก็จะดรอปได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกฎพื้นฐานเงื่อนไขของเกมนะครับ4นะครับ6นะครับเกม Minecraft ก็จะมีตอนกลางวันกลางคืนตอนกลางคืนก็จะมืดสนิทเราก็จะต้องมีทำการติดไฟการใส่ไฟหรือว่าการสร้างคบเพลิงตรงนี้นะฮะ7นะครับเกม Minecraft มันเป็นเหมือนโลกจริงๆนะครับมันไม่ใช่เป็นแบรนด์เนาะถ้าไปขึ้นฟ้าก็บินได้นะครับหรือว่าลงไปใต้ดินลงไปลึกๆเราจะเจอกับลาวานะครับหรือลงไปถึงเมืองนรกได้นะครับเกม Minecraft นี่มีนรกด้วยนะฮะก็จะมีวิธีการสร้างประตูมิติอะไรเงี้ยนักเรียนก็จะสนุกกับเกมต่างๆเหล่านี้นะครับ8อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการควบคุมคอนโทรลของตัวละครในเกม Minecraft นะฮะ9นะครับแรงบันดาลใจจากโลกแห่งความเป็นจริงตรงเนี้ยนะครับสำคัญมากที่เราสามารถไปสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสร้างอนุสาวรีย์สร้างเมืองสร้างสถานที่ที่มาจากหนังสือที่ชื่นชอบสร้างเมืองต่างๆที่มาจากในหนังนะครับซึ่งในเกม Minecraft ก็จะมีแมปต่างๆให้เราโหลดเป็นแมปเกี่ยวกับเมือง The Lord of the Ring หรือว่าปราสาท Hogwarts ใน Harry Potter อะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่คนไทยที่สร้างเป็นจำลองเมืองอยุธยานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในเกม Minecraft นะครับเรายังสามารถสร้างพวกกลไกเครื่องจักรต่างๆที่เป็นลิฟต์เป็นเครื่องจักรกลเป็นฟาร์มเลี้ยงแกะอัตโนมัติเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่อัตโนมัติต่างๆสุดแต่จินตนาการที่จะสร้างได้ในเกม Minecraft มีคนสร้างคอมพิวเตอร์นะฮะมีคนสร้างเครื่องผลิตเหล็กอะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องจักรกลประตูกลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานง่ายๆของเกม Minecraft นะครับเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นนะฮะทีนี้ลองไปดูในเกมอาจารย์น่าจะเสร็จแล้วนะครับใช่ไหมครับโอเคครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรื่องของดำเนินการเนาะเริ่มปุ่มก่อนนะครับในการคอนโทรลปุ่มของคอนโทรลจะใช้อะไรบ้างครับปุ่มคอนโทรลนะครับเดินหน้าเราจะใช้ตัว W นะครับอาจารย์ลองคลิกดูนะฮะแต่ถ้าเป็น iPad จะเป็นลักษณะของลูกศรนะครับชี้ไปบนซ้ายขวาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพวกของ Mac OS หรือ Windows เนี่ยจะใช้ตัว W ในการที่เป็น forward ข้างหน้านะครับแล้วก็ตัว S เดินถอยหลังนะครับเดินไปข้างๆทางด้านซ้ายใช้ตัว A แล้วก็เดินไปทางขวาตัว D มันจะเดินแบบสไลด์อย่างนี้นะครับใช่บางท่านบอกว่าเป็นแบบแอโร่ได้ไหมเป็นลูกศรได้ไหมก็
ได้ไหมไม่ได้นะครับเดินแบบลูกศรไม่ได้นะฮะจริงจริงตรงนี้ได้เราสามารถไปตั้งค่าตรงปุ่มตรงเซตติ้งได้นะครับแล้วแต่ถนัดครับผมครับโอเคต่อนะครับทีนี้การควบคุมเมาส์นะครับเราอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์บวกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเราสามารถคอนโทรลต่างๆโดยการหมุนไปรอบๆได้นะครับมองบนฟ้ามองบนด้านล่างนะครับอาจารย์ลองควบคุมดูนะครับการคอนโทรลเมาส์นะครับเราจะคอนโทรลควบคู่ไปกับการกดปุ่มในคีย์บอร์ดนะครับอาจารย์ลองกด W ค้างไว้เดินไปข้างหน้าแล้วขยับเมาส์มันก็จะทำการโค้งทำการเลี้ยวอย่างนี้นะฮะอันนี้คือการคอนโทรลเบื้องต้นครับก็คือเมาส์จะปรับมุมมองนะปรับมุมมองของการอาจารย์ทำให้ชินก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะพาอาจารย์ไปเดินเขาวงกตในสถานีแรกนะครับอาจารย์บางคนนะครับคอนโทรลเมาส์ไม่ได้ก็จะเดินแบบก้มหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็จะเวียนหัวนะฮะเวียนหัวได้อย่างนี้นะฮะเขาบอกไอ้ทำไมทำมองจะเห็นเห็นเท้าทำไมเดินเงี้ยทำไมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะปุ่มต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะครับของตัวผู้เล่นนะครับโดยการกดปุ่ม F5 นะครับ F5 นะครับ F5 กดปุ่ม F5 นะครับจะเป็นมุมมอง3แบบเมื่อกี้แบบแรกนะครับนี่แบบที่2อันนี้แบบด้านหน้าอันนี้เป็นตัวของเรานะครับจริงๆแล้วการเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับเรื่องของการถ่ายภาพปุ๊บเก็บพอร์ตฟิโอไว้เช่นอาจารย์บอกว่าให้นักเรียนไปถ่ายเอกสารที่อยู่ใน Minecraft ตรงเนี้ยแล้วก็เก็บเป็นพอร์ตเอาไว้และเอ็กซ์พอร์ตให้เป็นไฟล์ออกมาได้ด้วยนะฮะเลยต้องใช้มุมมองแบบนี้ถ้าเกิดใช้มุมมองแบบนี้ก็คือเป็นเสมือนจริงใช่มั้ยครับที่เรากําลังไปแล้วไม่สามารถถ่ายตัวเองได้จะต้องมีมุมมองอื่นๆด้วยนะครับโอเคปุ่มต่อไปนะครับเป็นปุ่มตัว E นะครับอาจารย์ลองกดไป1ครั้งมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับตัว E เป็นกล่องสัมภาระของเราตรงที่เป็นช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องกระเป๋าสัมภาระของเราที่เราสามารถดรอปของต่างๆไว้ใช้งานได้นะครับส่วนแถวล่างทั้ง10แถวนี้นะครับจะเป็นของที่เราเรียกใช้ได้ทันทีนะครับจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับอาจารย์10ช่องนะครับช่องตรงนี้เราสามารถเลือกที่จะถือได้โดยการหมุนสกอร์เมาส์นะครับมันก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เราถือไว้นะครับสำหรับใช้งานหรือกดปุ่ม1 2 3 4จนถึง10นะครับเป็นการเรียกใช้ไอเทมครับสามารถกดปุ่มตัวเลขได้นะฮะเลือกเป็นช่องสล็อตไว้นะครับผมต่อไปนะครับปุ่มจัมป์นะครับการกระโดดคือกด space bar นะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือโหมดอะไรครับโหมด Survivor นะฮะอาจารย์โหมด Survivor อาจารย์ไม่สามารถบินได้จะจำได้อย่างเดียวแต่ถ้า Creative เมื่อไหร่เนี่ยจะสามารถบินแล้วก็ลอยขึ้นไปดูภาพบนอากาศได้อย่างกระโดนนะฮะแต่นี้เราเซตไว้ให้เป็นโหมด Survivor เพื่อต้องการให้อาจารย์ผจญภัยในโหมดของเราก่อนนะครับผมทีนี้การวิ่งนะครับโดยการกดตัว W ซ้ํา2ครั้งและกดค้างนะครับ 1-2 ครั้งจะเป็นการวิ่งนะฮะเป็นการวิ่งนะฮะขนาดกดปุ่มเดินเราสามารถคอนโทรลเมาส์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับโอเคทีนี้เราจะไปทำมิชชั่นสถานีแรกนะครับเป็นสถานีเขาวงกตนะฮะให้อาจารย์นะครับมาคลิกตรงปุ่มตรงนี้ครับนะครับคลิกขวานะครับ1ครั้งปุ๊บอาจารย์จะมาโผล่ตรงสถานีแรกตรงนี้นะครับเป็นด่านเขาวงกตนะครับให้อาจารย์ทำภารกิจนะครับโดยการฝึกนะครับผ่านเดิมผ่านเขาวงกตให้ได้นะครับตรงนี้ควบคุมเมาส์ให้ดีนะฮะอาจารย์ทดสอบเลยนะครับเป็นการทดสอบการเดินนะฮะโดยใช้ปุ่มเนาะ SW แล้วก็ AD นะครับในการควบคุมปุ่มต่างๆนะฮะสังเกตว่ามี NPC แต่ละอันเนี่ยอาจารย์สามารถเข้าไปทักทายเขาได้นะฮะกดคลิกขวานะฮะก็จะมีคำพูดต่างๆแล้วแต่ว่าอาจารย์จะใส่อะไรเข้าไปเนาะครับผมมาถึงตรงนี้ยังครับอาจารย์ผ่านด่านแรกมาแล้วครับด่านต่อไปนะครับอาจารย์เดินไปตามพรมแดงนะครับโดยการฝึกควบคุมเมาส์เหมือนเดิมนะครับจะเป็นทางที่แคบขึ้นใช่ไหมครับแคบลงแคบลงมาถึงตรงนี้นะครับอาจารย์ประตูของอาจารย์มันเปิดหรือว่าปิดอยู่ครับประตูอาจารย์เปิดไหมฮะเปิดอยู่เปิดอยู่แล้วครับปกติต้องปิดนะฮะเราคลิกปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นนะครับเป็นสวิตช์นะฮะเป็นสวิตช์อันหนึ่งที่สามารถเปิดปิดประตูได้อัตโนมัติ
โอเคอาจารย์กด ESC ออกก่อนครับแล้วคลิกตรงปุ่มตรงที่มีลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมแก้ให้ดูนะแป๊บนึงฮะอันนี้ผมปรับอยู่ในโหมด Creative นะครับจะเหาะมาได้ขี้โกงนะอาจารย์คลิกขวาที่ปุ่มที่มันมีเป็นสีเทาๆเงี้ยอาจารย์เห็นไหมครับแล้วมันจะโผล่มาที่สถานีตรงนี้นะครับครับมันจะวาร์ปมามันจะวาร์ปมานะอาจารย์ต้องจำว่าคลิกขวาคือการกดปุ่มคลิกซ้ายคือการทำลายหรือการวาร์ปอาจารย์อย่าเผลอนะครับใช่คลิกซ้ายทำลายคลิกขวาใช้งานนะจะบอกว่า Minecraft ไม่มีการรีดูอันดูนะฮะใช่ทุบแล้วทุบเลยพังแล้วพังเลยต้องทำใหม่นะโอเคเมื่อเราผ่านเข้าไปอยู่ในเขามงกฏนะฮะอันดับแรกเสร็จเราคลิกที่ขวาที่คันโยกประตูนะครับมันก็จะเปิดออกเราเดินเข้าไปเลยครับโอเคมาตรงนี้ปุ๊บนะครับกำแพงที่อาจารย์เห็นตรงนี้นะครับในไมค์ครับเราเรียกว่าดินนะฮะเป็นดินนะครับเป็นดินอาจารย์ให้อาจารย์ทำลายดินเข้าไปนะครับโดยการคลิกซ้ายค้างไว้นะครับนี่นะครับคลิกซ้ายเข้าอาจารย์คลิกซ้ายเพื่อทำลายกำแพงดินเพื่อเดินทะลุต่อไปนะครับอาจารย์เดินไปตามพรมเลยนะครับจริงๆแล้วเสน่ห์ของ Minecraft เราจะไม่บอกว่าคุณจะเจออะไรข้างหน้าคุณต้องทำอะไรเนาะแต่นี้เราเป็นการเฉลยว่าเพื่อการผ่านไปง่ายๆเนี่ยต้องทำลายกำแพงดินออกไปก่อนนะฮะทำอะไรย้อนของให้ชิ้นก่อนโอเคอาจารย์ทำลายบล็อกดินไปนะครับเวลาเราทำลายบล็อกดินจะสังเกตเห็นว่ามันจะถูกดรอปลงมานะครับเราเดินไปใกล้มันจะเก็บเข้ากระเป๋าของเราอัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะอยู่ในกระเป๋าด้านล่าง10ช่องนะครับอาจารย์ทำลายไปเรื่อยๆนะครับคลิกขวาคือการทำลายนะฮะโผล่มาอีกด้านหนึ่งแล้วนะฮะด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้แปรรูปนะครับอาจารย์ใช้มือทำลายได้นะครับแต่ว่ามันจะช้าต่างจากที่เราต่อยดินเมื่อกี้นะครับซึ่งเมื่ออาจารย์เดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับอาจารย์จะได้รับดรอปขวานอัตโนมัตินะครับขึ้นขวานตรงนี้นะครับให้อาจารย์นะครับหมุนสกอร์เมาส์นะครับไปที่ขวานนะครับให้มันถือขวานอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับขวานแล้วก็ใช้ขวานเนี่ยทำลายไม้มันก็จะแตกเร็วขึ้นนะฮะถ้าอาจารย์ใช้มือมันก็ทำไมครับมันจะช้าเนาะมันจะใช้อุปกรณ์ไม่ตรงกับวัสดุที่เราต้องการทำลายนะครับดังนั้นเนี่ยใช้มือจะทุบใช้เวลาน้อยไม่ใช้เวลามากนะครับแต่ใช้ขวานเนี่ยแป๊บเดียวครับสามารถที่จะทำลายบล็อกไม้นี้ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์มีผลต่อสภาพแวดล้อมที่ในเกมนี้ด้วยนะฮะใช่ครับต่อไปนะครับปุ๊บดอกอีกอันนึงแล้วเป็นพิกแอดนะครับเป็นซิลเจาะหินนะฮะเป็น stone axe นะครับอาจารย์ก็ทำลายหินเข้าไปนะครับดรอปหินมาอาจารย์เดินเกมตามเราเลยนะฮะจะได้รู้ว่ามันไปจุดไหนบ้างโอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์เห็นตรงหน้านี้ว่ามันจะเป็นลาวานะครับลาวาในเกม Minecraft นะครับถ้าเราตกลงไปหัวใจลดแล้วก็ตายได้นะครับอาจารย์สามารถใช้กฎเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เป็นกับดักต่างๆที่ให้เรียนทำภารกิจไปแต่ละสถานีแบบสนุกๆได้นะครับซึ่งเกมไมน์คราฟต์ก็จะมีกฎฟิสิกส์ต่างๆเช่นตกน้ำได้ลอยบนน้ำได้จมน้ำได้ถ้าจมน้ำนานก็ตายได้ตกไฟก็เจ็บก็หัวใจลดได้นะครับหรือว่าตกมาจากที่สูงหัวใจก็ลดได้นะครับแล้วก็ระบายตรงนี้ถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆไม้ก็จะลุกเป็นไฟอย่างนี้เป็นต้นเอาน้ำมารดลาวาก็จะดับอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นเงื่อนไขเป็นกฎทางฟิสิกส์ในเกมของ Minecraft นะครับทีนี้เมื่อเราตกเดินลงไปในไม้ในลาวาเราก็จะตายแบบนี้นะครับไอเทมต่างๆที่เราได้มาก็จะหายไปหมดนะครับหายไปหมดก็จะโผล่มาที่แรกนะครับน่าแสดงว่าอาจารย์ไม่สำเร็จภารกิจแรกนะครับก็ต้องเริ่มภารกิจใหม่นะครับตรงนี้วิธีการที่จะรอดจากลาวานี่ทำไงได้บ้างครับวิธีที่จะรอดจากลาวาคือเราอย่าเหยียบลาวาครับโดยการใช้เอาบล็อกได้ไหมครับเอาบล็อกที่เราดรอปมาเมื่อกี้นะครับที่เป็นดินก็ได้นะครับ
รือว่าเป็นก้อนหินก็ได้นะครับในการวางลงไปอันนี้คือของที่เราตกตายเมื่อกี้นะครับสัมภาระจะหายหมดให้อาจารย์เลือกมาที่หมุนสกอร์มาที่ก้อนหินตรงนี้นะครับที่อาจารย์ทำลายเมื่อกี้แล้วมันดรอปมาในกระเป๋านะอาจารย์ก็คลิกขวาเพื่อปิดลาวาไว้นะครับปิดลาวาก็จะเดินง่ายขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเรื่องของการที่จะเห็นสถานการณ์ข้างหน้าว่าจะทำอะไรใช่ฮะเราจะเอารอดชีวิตรอดจากตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะโอเคไปต่อนะฮะตรงนี้เป็นน้ำครับอาจารย์อาจารย์สามารถเดินลงน้ำได้นะครับโดยที่ไม่เป็นอะไรนะครับถ้าแช่นานๆเราก็จะจมน้ำได้นะฮะโอเคมาต่อทีนี้ภารกิจต่อไปนะครับเกมไหมครับความสูงของเรานะครับของตัวละครมันสูงแค่2บล็อกนะครับเพราะฉะนั้นตรงข้างหน้านี้มันสูงอยู่3บล็อกเรากระโดดจัมป์สเปซบาร์มันขึ้นไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องแก้ไขปัญหาโดยการสร้างบล็อกครับผมต่อเป็นสองชั้นสถานีหนึ่งนะครับถ้าหินไม่พออาจารย์คลิกขวาที่ตู้แชนตรงนี้นะครับก็จะมีดินเตรียมไว้ให้นะครับก็คลิกเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ของเราข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกใช้ได้นะครับโอเคลองคลิกที่ตัว NPC เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจแรกนะครับอันนี้เป็นสถานีแรกนะครับเบื้องต้นของการฝึกคอนโทรลการวางการทำลายสิ่งของนะครับเบื้องต้นของเกมสถานีตรงนี้นะครับอาจารย์ก็เราออกแบบเองได้นะฮะซึ่งเอาไปใช้ในการสร้างห้องเรียนต่างๆได้นะครับอาจารย์มาถึงตัวนี้หรือยังครับมีใครจบจุดนี้มั้งครับยังนะฮะอาจารย์บอกว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยออกมาจากเขามงกุฎให้ได้นะฮะเดี๋ยวด่านต่อไปยากกว่านี้ฮะมีใครมาถึงจุดนี้ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะแจกตุ๊กตาหมี1ตัวอาจารย์ท่านไหนครับยกมือเลยฮะถึงไหมครับยังไม่มีนะฮะอาจารย์เดี๋ยวเราจะรอตรงนี้ไหมฮะอาจารย์ถึงด่านไหนแล้วครับใกล้สุดอาจารย์ผ่านมาตรงอวาหรือยังฮะยังอ๋ออยู่คนละหน้าแล้วอ๋อแสดงว่าเสร็จแล้วอ๋อฮะคือมันจะมีฉากเริ่มต้นใช่ไหมใช่ครับมันจะมีคนแล้วก็มีหนึ่งโต๊ะค่ะครับเราเดินไปด้านหลังประตูมันก็จะอ๋ออาจารย์ต้องกดปุ่มตรงหน้าโต๊ะครับมีปุ่มตรง NPC อยู่ฮะอาจารย์ใช่อันนั้นเป็นปุ่มเพื่อเท่าภารกิจใช่ๆมหา NPC ที่เขียนว่า Minecraft ครับอาจารย์มันจะมีโต๊ะแล้วก็มีปุ่มแบบนี้อยู่อ่ะครับใช่ๆเป็นโต๊ะแบบนี้ครับอาจารย์คลิกที่ปุ่มสีเทาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้สำหรับอาจารย์อีกสัก5นาทีไหมฮะมีอาจารย์ท่านใดถึงด่านนี้แล้วครับเดี๋ยวจะแจกตุ๊กตาท่านแรกนะฮะตุ๊กตาจะเป็นโค้ดซ้อมนะฮะเดี๋ยวพี่ขวัญจะเป็นคนแจกให้กับมือเลยนะฮะตุ๊กตานี้เป็นสิ่งที่หายากมากใช่ครับเป็น limited edition นะครับผลิตจากต่างประเทศนะฮะประเทศไทยไม่มีนะครับ อยากแจกครับอาจารย์ท่านไหนบ้างครับอ๋อกดยังไงเดี๋ยวจะลงไปนะฮะ การเลือกใช้เครื่องมือนะครับหมุนที่ scroll mouse นะครับกำแพงต่างๆนี้เราสามารถใช้มือเปล่าทุบได้นะครับแต่ถ้ามีเครื่องมือมันก็จะทุบได้เร็วขึ้นนะฮะได้สำเร็จด่านแรกแล้วครับอ๋อหมายถึงว่าบันไดตรงนี้ใช่ไหมครับบันไดอาจารย์จะต้องสร้างเป็น2สเต็ปนะครับลงปลายก่อนเป็นอย่างนี้ครับสร้างชั้นแรกก่อนชั้นที่2แล้วก็ชั้นแรกอีกบล็อก1แล้วก็ทำเป็นต่อเป็นบันไดขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวละครของเกมไมค์ครับมันมีความสูง2บล็อก1 2เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสูงเท่าเราแล้วจะกระโดดไม่ได้นะครับมันจะกระโดดขึ้นไม่ได้นะครับเราต้องต่อเป็นสเต็ปบันไดนะครับนี่ครับต่อเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับอาจารย์น่าจะได้นะฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้อาจารย์คลิกที่ปุ่มสีเทาตรงนี้นะครับมันจะไปอีกสถานีหนึ่งนะฮะ
ปุ๊บผมจะรออยู่ตรงนี้นะฮะในด่านนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกสร้างนะครับในการวางบล็อกต่างๆทำสิ่งปลูกสร้างก็จะมีรูปแบบที่เป็นกราฟนะครับเป็นพีระมิดตรงนี้อาจารย์สามารถทำเป็นห้องเรียนที่ให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตได้นะครับผนวกกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าการวางบล็อกตามค่าอัตราส่วนเช่น4ต่อ1 1ต่อ2ซึ่งจะใช้ลักษณะของ4บล็อกต่างๆนะครับให้นักเรียนได้ฝึกวางนะครับอันนี้เป็นแบบของกราฟนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทำมิชชั่นแรกก็คือไปคลิกขวาที่กล่องแชนตรงนี้นะครับปึ๊บก็จะมีทรัพยากรต่างๆให้อาจารย์คลิกเข้ามาไว้ในกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็ฝึกวางตามมาร์คที่เราวางไว้แต่ละสีนะครับตามแบบที่เราสร้างไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับได้ไหมครับอาจารย์ด้านนี้ให้อาจารย์ทำเรียนแบบรูปทรงกราฟตรงนี้เลยครับตามสีที่เรามาร์กไว้ให้อุปกรณ์นะครับมาเอาในชั้นตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ดรอปเอามานะครับใส่ไว้ในเป้ของเรานะครับทั้งหมด6สีนะครับแล้วก็เริ่มต่อบล็อกนะครับสีแดงนะฮะทีนี้เราจะต่อบล็อกที่มันสูงๆขึ้นไปได้ยังไงนะครับลองดูสีแดงตรงนี้เรามานับกันนะครับมี1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7บล็อกความสูงนะครับแต่ทีเนี้ยเราสร้างได้ความสูงแค่2บล็อกเท่านั้นเราจะต่อบล็อกที่สูงๆนี้ยังไงนะครับให้เรามาเอาเมาส์นะครับไปชี้ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดด1ครั้งพร้อมกับคลิกขวาวางนะครับปึ๊บวางกระโดด1ครั้งแล้วก็คลิกวางกระโดดหนึ่งครั้งคลิกวางกระโดดคลิกกระโดดคลิกกระโดดคลิกมันก็จะต่อเป็นบล็อกสูงขึ้นไปอย่างนี้ได้นะฮะจำแล้วก็วางจำแล้วก็วางนะครับลองสีส้มนะครับปรับมุมมองนะครับมองไปที่ด้านล่างที่เป็นสีส้มตรงนี้นะครับกระโดดแล้วก็วางนะครับสลับกันอย่างนี้นะครับต่อขึ้นไปทำลักษณะเดียวกันนี้นะครับในสื่ออื่นอาจารย์ลองฝึกดูนะครับโอเคก็จะได้รูปแบบกราฟตรงนี้นะครับเทคนิคก็คือการกระโดดแล้วก็วางไปพร้อมๆกันนะครับมันก็จะสามารถต่อบล็อกแบบสูงๆขึ้นไปได้นะครับบล็อกตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถต่อได้สูงถึง128บล็อกนะครับเกินกว่านั้นไม่ได้นะครับมีอาจารย์ท่านไหนที่ยังไม่มาถึงสถานีตรงนี้บ้างครับมีไหมฮะถ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับอาจารย์กลับหลังหันมาจะเป็นรูปทรงพีระมิดตรงนี้นะครับพีระมิดตรงนี้นะครับอาจารย์ก็สร้างเรียนแบบในลักษณะเดียวกันนะครับโดยการหยิบเอาทรัพยากรในกล่องที่เราเตรียมไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมี Block of Gold นะครับดรอปมาแล้วก็เบคอนอีก1อันนะครับไว้บนยอดของพีระมิดนะฮะแล้วอาจารย์ก็วางถ้าทำถูกต้องนะครับพีระมิดจะยิงแสงขึ้นฟ้านะครับในด่านนี้นะฮะถ้าทำถูกต้องนะครับนี่
รูปทรงพีระมิดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองไปดูนะฮะ